สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KKJD กลัวคิดจานด่วนนั่นเองนะครับแน่นอนเราก็ต้องแม่ไม่ทันไรพี่เล็กครับผมเริ่มแบบว่าลองแบบว่าหยิบชิมวัตถุดิบมากกันแล้วเหรอไม่แบบว่าลองไม่รอให้ผมทำอะไรอย่างนี้ไม่เดี๋ยวมันก็ต้องลองชิมมันก่อนว่าไอ้กิมจิเนี่ยผมทำมาว่ามันเปรี้ยวได้ที่หรือยังพี่เล็กครับครับผมบอกเลยพี่เล็กคิดถูกแล้วครับผมพี่เล็กหยิบออกมาแล้วพี่เล็กยาวน้ำมานะเอาเฉพาะพวกเครื่องมานะและพี่เล็กสับเลยครับ everything lingo ยังไงนะขออีกทีเราจะทำป่อเปี๊ยะเวียดนามโอ้โหไม่ธรรมดากิมจิเรามีซีอิ๊วเรามีชิลลี่ออยล์นะครับเรามีน้ำมันงาและเรามีเห็ดอินโนกิและหมูสับนะฮะเราก็จะนำไปผสมกับกิมจิในกระทะคือเราเอาจะเอาไปผัดนั่นเองครับพี่เล็กครับผมลงไปทั้งที่เลยดูไฟสวยงามฟ้าบปัดลงไปผัดเลยครับพี่เลเราขอน้ำตาลผมมั่นใจในรสมือป้าบน้ำตาลเยอะนิดนึงโป๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันไวมากๆฮะเดี๋ยวเราแค่ทำป่อเปี๊ยะกลับมาทอดดีฟรายจบและรสชาติพี่เลครับไม่มีการต้องจิ้มน้ำปั๊บๆเดี๋ยวนี้เขามีแป้งสำเร็จรูปนะฮะไม่ต้องไปแช่น้ำแล้วก็แบบว่าเสียของเฮ้ยมันได้อยู่ได้มาได้ครับได้อยู่เกิดอะไรขึ้นกับนิ้วผมเนี่ยทำไมมันเหี่ยวปกติใช่ใช่ไม่ใช่วันนี้มันไม่ค่อยไปนะกลางโรมันเป็นอะไรไม่ได้โรนานแล้วไงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเร็วๆไวใช่ไหมครับปั๊บเย้อันนี้เรามั่นใจว่าชัวร์เดี๋ยวขอยงานโอเคแค่นี้ก่อนนะฮะพี่เดชครับหาอันหนึ่งหาใช่ใช่มันจะเร็วมากพี่เดชครับไอเล่าจานเพเปอร์ทาวทิชชู่ด้วยโอ้โหทำไมไม่บอกก่อนพี่มันเร็วจริงมันเร็วจริงนี่โอ้โหแป๊บเดียวโกลเด้นแล้วถูกต้องนั่นแหละสวยแล้วก็น้ำมันต้องร้อนนิดนึงนะเป็นพิเศษเราได้เลยเพราะว่าแบบนี้พี่เลยครับเพราะว่าเวลาเราลงไปแป้งมันจะได้ไม่หลุดนะให้เขาช็อกไปเลยเสร็จสปริงเหรอแล้วแน่นอนที่ไม่ออกอย่างที่บอกทางสูงนะท่านผู้ชมครับ yes sir เราจะเสิร์ฟเป็น appetizer ก็ได้ใช่แล้วออเดอร์ก็ดีสนุกนะฮะกิมจิสองอย่างนี้มันก็คือสิ่งเดียวกันนี่จะมีกิมจิสปริงเหรอกินสิครับกินสิครับมีหลายไซส์หลายขนาดโอ้ยใช่ได้เชียร์โชคดีครับแน่มันร้อนเลยอารมณ์ของกิมจิเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่เปรี้ยวเท่ากับตอนแรกเพิ่มความอร่อยด้วยหมูสับที่ใส่ลงไปอร่อยไม่น่าเชื่อว่าเวียดนามจะมาผสมกับเกาหลีได้เพราะฉะนั้นลองทำดูครับท่านผู้ชมไม่ยากเดี๋ยวนี้บ้านเราต้องบอกวันก่อนไปเดินซุปเปอร์มาไม่น่าเชื่อทำไมครับของเจ๋งมากเดี๋ยวนี้แบบของอินพงอินพอร์ตนะของแบบของในประเทศเองก็เจ๋งเยอะแยะมากมายหาได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นรีบไปซุปเปอร์แล้วลองทำมาดูวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งเมนูคือกิมจิที่น้องถุนทำไว้ยังเหลือเดี๋ยวมาดูครับว่าจะทำอะไรได้ยังใช้กิมจิทำอะไรได้งั้นเดี๋ยวผมลาแทนพี่เลด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีครับครับมันความเคยชินเอาอีกแล้วใครเนี่ยก็ช่วงนี้พักชมโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอให้พี่คิดรับโทรศัพท์นิดหนึ่งเฮ้ยแต่อร่อยอ่ะอร่อยจริงอยากให้ทุกท่านลองกันครับอย่าลืมติดตามชมครัวคิดได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในง้อทีวีนะครับใน YouTube ก็
็มาสับตะไคร้ได้เลยนะท่านนี่ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:30 หรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า